ตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์คือประตูระบายน้ำหลักที่ทำหน้าที่ผันน้ำจากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงคลองละพีพัดก็เป็นอีกหนึ่งคลองที่รับน้ำมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งสองคลองนี้คือปราการด่านสำคัญในการระบายน้ำไม่ให้ล้นเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครน้ำที่ไหลผ่านถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่55ถึง79เป็นมวลน้ำที่มีปริมาณ150ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่งผลให้คลองหลักๆทั้งสองคลองไม่สามารถรับมือกับปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากไว้ได้และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครจุดที่บ่าข้ามมากที่สุดคือกม55ถึง57ปริมาณน้ำที่บ่าข้ามนี่คำนวณแล้วได้ถึงวันละ150ล้านคิวซึ่งมากกว่าความสามารถของสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ที่รังสิตที่จะสูบลงน้ำเจ้าพระยาตั้ง20เท่าดังนั้นน้ำมันสูบออกนิดเดียวมันก็ไหลเข้ากทม.หมดเลยที่กำลังไปท่วมดอนเมืองท่วมเข้าไปที่หลักสี่บางเขนจู่โจมลาดพร้าวเนี่ยมาจากที่นี่นี่คือต้นน้ำถ้าเราเองไม่แก้ที่ต้นน้ำไปแก้ที่ปลายน้ำที่ระดานที่ระดานมันก็ตีแตกหมดอะสู้มันไม่ไหวเพราะมันมหาศาลพลังที่ร่วมกันฝ่าวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของประชาชนและมูลนิธิธรรมกายกว่า 1,000 คนร่วมกันนำกระสอบทรายยักษ์หนัก1ตันที่มีความสูง1เมตรกว้าง1เมตรจำนวน 5,000 ใบวางเรียงกันเพื่อเป็นแนวกั้นน้ำมวลใหญ่ที่จะไหลเข้าสู่คลองรังสิตและคลองระพีพัฒน์ซึ่งหากน้ำเอ่อล้นในคลองดังกล่าวน้ำก็จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครซึ่งถ้าเกิดกันตรงนี้ได้เนี่ยอยู่มือเมื่อไหร่เราจะพบว่าต้นน้ำที่ไปกทม.ถูกตัดแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยจากนี้ไปก็คือว่าเก็บน้ำที่มันไหลข้ามไปแล้วเนี่ยค่อยสูบออกซะนั่นเองน้ำท่วมกทม.ก็จะท่วมไม่นานและจะถูกสูบออกหมดแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ตัดต้นน้ำนะวันหนึ่งมันไหลไป150ล้านคิวเนี่ยมันมหาศาลจะท่วมกทม.เป็นเดือนเลยเพราะฉะนั้นในตอนนี้ทั้งรัฐบาลและประชาชนเนี่ยก็ถือว่ามาช่วยกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของกทม.ส่วนการสร้างแนวคันกั้นน้ำของมูลนิธิธรรมกายในครั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่มีสภาวะความเป็นอยู่ที่แย่ไปกว่านี้แม่น้ำเจ้าพระยามันเอ่อล้นมันก็บ่าข้ามมาเราจะเห็นว่าทางเหนือนี่ไปเนี่ยหลายๆจังหวัดทั้งอยุธยาชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีน้ำทั้งนั้นเลยทั้งทุ่งมันมหาศาลกว่าจะให้มันไหลไปหมดเองโดยธรรมชาตินะอีกหลายอาทิตย์แล้วน้ำแต่ละวัน150ล้านคิวแค่ไหลเข้ากทม.อีก15วันเท่านั้นเองเนี่ยมันเป็นพันล้านคิวกว่าจะสูบออกหมดน้ำจมกทม.เป็นเดือนถ้าตัดตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยผลคือน้ำจะถูกผลักไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาตามธรรมชาติไหลไปตามน้ำทุ่งนี่แหละเพราะตอนนี้เจ้าพระยามันเอ่อล้นอยู่แล้วมันก็ไหลกลับในทิศทางที่มันควรเป็นผลคือน้ำท่วมกทม.จะท่วมไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถูกสูบออกหมดมาตรการการสร้างแนวกั้นน้ำของมูลนิธิธรรมกายคือใช้ตู้คอนเทนเนอร์12เมตรวางในพื้นที่ที่มีน้ำลึก80เซนติเมตรขึ้นไปและนำกระสอบทรายยักษ์หนัก1ตันวางทับเพื่อสกัดแนวกระแสน้ำไม่ให้ไหลผ่านส่วนความลึกในระดับ 40-70 เซนติเมตรจะใช้กระสอบทรายยักษ์วางเรียงกันและใช้กระสอบทรายเล็กปิดช่องว่างเพื่อไม่ให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ตอนนี้ประเทศไทยเราเองถูกน้ำท่วมไปหลายจุดนิคมอุตสาหกรรมแตกคนก็เดือดร้อนมากตกงานกันเยอะแยะแต่ว่าหัวใจของประเทศคือศูนย์กลางกทม.ยังเต้นอยู่ยังค่อยๆแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเกิดปล่อยให้น้ำท่วมใจกลางกทม.ได้เมื่อไหร่ปั๊บต้องหยุดงานราชการเป็นเดือนบริษัทเอกชนหยุดแบงก์หยุดทุกอย่างหยุดหมดเนี่ยมันเหมือนหัวใจหยุดเต้นเรายอมอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลกับประชาชนต้องร่วมมือกันควบคุมน้ำตัวนี้ให้ได้แล้วเอากทม.ให้รอดกทม.รอดเดี๋ยวเราแก้ไขปัญหาส่วนอื่นของประเทศไทยได้ทุกคนสู้สุดใจยังไงต้องชนะสงครามน้ำครั้งนี้ให้ได้ความร่วมมือของมูลนิธิธรรมกายและประชาชนที่เข้ามาร่วมแก้ปัญหาคู่ขนานกับรัฐบาลในครั้งนี้หวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาอุทกภัยให้ผ่านพ้นไปได้ลิซ่าหนุนอนันต์ Voice TV รายงาน